ข้อมูลเผยเห็นว่าราคาของ XRP หรือเหรียญ XRP นะครับตอนนี้เริ่มมีความสัมพันธ์กับบิตคอยน้อยลงและตอนนี้ XRP มีโอกาสพุ่งมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนี้ด้วยกันนะครับ มไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับเนื่องจากข้อมูลเผยราคา xrp เริ่มมีความสัมพันธ์กับบิตคอยน้อยลงนะครับและแนวโน้มของ xrp ในตอนนี้มีแนวโน้มพุ่งตลอดฉะนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมตัวข่าวเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าผู้ให้บริการวิเคราะห์ด้านเซตเมนต์นะครับได้เปิดเผยข้อมูลทวิตท,ที่ชี้เห็นว่าหลังจากราคาของ xrp ได้พุ่งขึ้น18%นะครับ ในช่วงเมื่อวานนี้ดูเหมือนว่ามันจะทําให้ราคาของ s r p เริ่มมีความสัมพันธ์กับตลาดคริปโตเครนซีตัวอื่นๆน้อยลงนะครับนอกจากนี้ s r p ยังได้เห็นจำนวน a d ดเด s สที่ไม่ซ้ำกันเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นของกระเป๋าเงินใหม่นะครับสิ่งนี้ทำให้หลายคนมองว่ามันอาจจะเป็นตัวผลักดันราคาของเหรียญคริปโต ที่ใหญ่เป็นอันดับ6ของโลกนะครับมีโอกาสที่จะดีตัวพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อวันที่11สิงหาคม xrp ได้พุ่งขึ้นแตะระดับที่1.09นะครับดอลลาร์จาก0.80ในช่วงสั้นๆเพิ่มขึ้นนะครับเกือบ24%ก่อนที่จะมีการล่วงกลับมาอย่างรวดเร็ว โดยในปัจจุบัน XRP มีการซื้อขายอยู่ที่0.9963ดอลลาร์นะครับข้อมูลอ้างอิงจาก Coin Market Cap แล้วก็สาเหตุการพุ่งของราคาเมื่อเร็วๆนี้คาดว่าทาง r i p p e e นะครับได้มีส่วนร่วมแล้วก็สร้างพาร์ทเนอร์กับผู้ให้บริการการชนะเงินรลยรายใหญ่ในเกาหลีใต้อย่าง GME r e s m i t a n e นะครับผ่านทางพันธมิตร s b i r i p p e r Asia โดยมีเป้าหมายที่จะชำระเงินข้ามพรมแดนระหว่างเกาหลีใต้กับประเทศไทยและเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมา Ripper ยังได้ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ODL เส้นทางใหม่นะครับจากญี่ปุ่นไปยังฟิลิปปินส์อีกด้วยดังนั้นเป็นไปได้ว่าทั้งสองเหตุการณ์อาจจะมีการกระตุ้นทำให้ราคา S&P ดีดขึ้นมาอย่างรุนแรงฉะนั้น ข้อสรุปในวันนี้มีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับ xrp อย่างแรกทำไมถึงราคาไม่สอดคล้องกับบิ t คอย n อย่าลืมนะครับท่านต้องดูคลิปเก่าๆของเราส่วนใหญ่กองทุนนะครับระดับบิ๊กระดับใหญ่เนี่ยมันจะมีอยู่สี่แกนด้วยกันนะครับหลักๆนะสี่เหรียญที่นักลงทุนนะครับระดับบิ๊กจะชอบ โยกย้ายเงินทุนนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ i t c o i n e ท h เรียมแล้วก็ ADA, ADA นะครับหรือ ADA ที่เราชอบเรียกกันและอีกอันหนึ่งคือ XRP เมื่อไหร่ที่ราคาบิตคอยล่วงอย่างวันนี้ร่วงไป43่หมนะครับส่วนใหญ่เงินจะโยกไปอยู่ที่2เหรียญด้วยกันนะครับหรือสามเหรียญแล้วแต่โอกาสนะ ถ้าโดยปกติเนี่ยนะครับเขาจะนักลงทุนเนี่ยจะพยายามไปเก็งกําไรในแอลคอยเนี่ยนะครับก็จะไปอีทรียนนะครับแต่ตอนนี้อีทรียมมันลดนะครับฉะนั้นเหรียญตัวที่หนึ่งตัวที่สองหายไปละแต่ตัวที่สามตัวที่สี่เนี่ยน่าสนใจนะนะครับน่าสนใจนะครับว่านักลงทุนเนี่ยกาลังจะมองอะไรนะครับผ่านเหรียญดังกล่าวฉะนั้น ในช่วงปลายเดือนนี้ผมบอกได้เลยว่า xrp กับ ada ไปแน่นะครับราคาไปด้วยกันแน่และทำไมถึงต้องเป็นเหรียญสองตัวนี้นะครับเพราะเหรียญสองตัวนี้ผมต้องบอกนะคือคนให้ความมั่นใจนะครับแล้วก็เงินทุนระดับสถาบันเนี่ยก็ไปลงทุนใน2เหรียญน,นี้ดังนั้นเหรียญสองนี้เหรียญน,นี้นะครับ ada และ xrp เนี่ยเป็นอันดับ3อันดับ4ที่นักลงทุนรายใหญ่เนี่ย ชอบโยกเงินไปถ้าเหรียญ2อันนะครับไม่ว่า Bitcoin แล้ว e ีเท r e u เรียมีปัญหาอะไรหรือว่ามันราคาล่วงเขาก็จะย้ายเงินทุนไป ADA และ XRP ฉะนั้นมาแน่นะครับ ADA XRP ทําไมต้องมานะครับฉะนั้นวันนี้นะครับเป็นข่าวดีมากๆสําหรับ XRP ที่จะเติบโตไม่ได้สอดคล้องกับ Bitcoin นะครับเหมือนกัน ADA ADA ไม่สอดคล้องกับบิคอยเป็นเพราะว่ามันมีบิสเนสพิเศษและผมคิดว่าในปลายเดือนนี้นะครับ XRP จะมีการโยกย้ายเขาเรียกว่าจำนวนเหรียญไปยังแพลตฟอร์มต่าง,างๆหรือกระเป๋าต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่จีนฮุโรบิที่ญี่ปุ่นหรือที่อื่นๆนะครับมากมายเนี่ยจะมีการย้ายเงินครั้งใหญ่และการย้ายเงินครั้งใหญ่เนี่ยจะไปที่ไหนในปลายเดือนนี้เราก็ต้องวัดกันนะครว่า เออมันจะไปบริษัทไหนของ Ripper และ Ripper เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าการทำ business model หรือทำธุรกิจอะไรที่น่าสนใจมากๆปลายเดือนนี้เราต้องไปดูกันตอนนี้ข่าวมันยังไม่ออกนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันต้องมีแล้วแหละนะครับและนักลงทุนรายใหญ่เนี่ยเขาต้องคิดแล้วนะ xrp เนี่ยถ้าเกิดเขาฝากความหวังไว้ลองจาก ada ในปลายเดือนนี้เขาจะลงทุน ในธุรกิจอะไรกับ r i p p e e l a b หรือ r e p p e r นะครับนั้นต้องดูนะครับและผมเชื่อว่า XRP ไป go go แน่นอนนะครับทำไมถึงต้องเป็น s r p เพราะ XRP มีอนาคต business model ที่ดีนะครับมี business model ที่ดีแต่เสียอย่างเดียวคือมีปัญหาเรื่องของเรื่องของศาสตร์นะครับและเรื่องของเซกเท่านั้นเองดังนั้นเรื่องของ business model เนี่ยไม่มีปัญหาเลยภายในต่างประเทศนะครับ และอีกส่วนหนึ่งที่เป็นข่าวดีคือในประเทศไทยนะครับเกาหลีใต้และประเทศไทยนะครับตอนเนี้ยผมคิดว่าอามันจะเป็นแพทเทิร์นนี้นะครับจำได้ไหมสองเดือนที่แล้วบอกว่าจะทำบิสเนสโมเดลนะครับทำเครือข่ายที่ญี่ปุ่นนะครับตอนแรกเป็นประเทศเดียวนะครับแล้วพอไปไปมาๆเนาะไปอีกเดือนหนึ่งก็ไปจับมือกับ พลตฟอร์มหรือกระดานเอ c h a n g อันนึงที่ฟิลิปปินส์นะครับนั้นทางาข้อมูลตรงนี้นะครับของ s e t t l e m e n t เนี่ยนะครับนั้นเป็นไปได้มากเลยว่าประเทศไทยนะครับจะเป็นอีกสะพานหนึ่งที่จะทำให้ XRP เนี่ยโกไปด้วยกันราคานี้โกเลยนะผมบอกนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้หรูหรา นะครับหรือฟู่ฟ้าเหมือนเอดานะครับในในช่วงของราคามันนะแต่มันก็ราคามันจะไปได้สวยแหละนะครับดังนั้นหมากต่อไปคือประเทศไทยนะครับเขาต้องเห็นแล้วว่าเงินบาทเนี่ยนะครับของเราเนี่ยก็ตอนนี้ยังอ่อนอยู่นะแต่ประเทศไทยก็มีอิทธิพลแหละนะครับในโลกของการเงินหรืออะไรพวกนี้นะครับก็ต้องไปติดตาม ข่าวเฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องของประเทศไทยอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็วางแผนแล้วละ่ะว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นอีกเครือข่ายหนึ่งนะครับว่าเขาจะเจาะไปด้วยกันนะครับนั้นข้อมูลตรงนี้นะครับก็ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยก็เป็นอีกพอยต์หลักของเขานะครับฉะนั้นเราก็ต้องไปติดตามกันนะว่าสิ้นเดือนนี้ XRP ราคาจะไปเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ31.9บาทนะครับ XRP ตอนนี้ก็ม,มีสิทธินะว่าสิ้นเดือนนี้ XRP เนี่ยจะราคาไปถึง45บาบททำไมผมเดาอย่างนั้นนะครับเพราะว่า,าราคาระดับเดิมอะตอนที่บิตคอยนน่มันออท h i g h นะครับหรือว่ามนมูลอะที่6 4หมื่นสเนี่ยคือราคาประมาณ40เกือบห้บาทนะครับ เป็นไปได้เลยว่าราคา xrp ใกล้เคียง50าสิบาทภายในสิ้นเดือนนี้ถูกไม่ถูกไม่รู้แต่ผมรู้ว่าราคาใกล้เคียงแน่นะครับราคาประมาณนี้แหละนะไม่ไปไหนนะครับนั้นผู้ชมทางบ้านลุ้นกัน xrp ถ้า ada รู้สึกว่ามันอันตรายนะครับในเชิงของการเป็นการเทขายฟองสบู่ xrp อาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งของคุณก็ได้ที่ กันว่ามันมันจะยังไงดีนะครับเขาต้องเรียกว่ากันว่ามันติดดอยนะครับกันว่า A.D.A ของคุณอนะ่ะมันติดดอยเผื่อใจไว้นะครับนักลงทุนสถาบันเข้ามานะครับโดย A.D.A เนี่ยมากนะครับแล้วมีไอกองทุนของเกสเกลมีการจดกองทุนของของ A.D.A ด้วยนะครับฉะนั้น A.D.A เนี่ยใครเข้าใครออกไม่ทันอนะ่ะมีสิทธิติดด,ดอย ผมพูดอย่างนี้นะเผื่อไว้ก่อนนะครับเผื่อท่านติดดอยถ้าเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่าโลภนะครับลองพิกใจที่จะลงทุนในเหรียญ xrp บ้างนะครับเหรียญ xrp อาจจะไม่ได้หวูอหวาฟื้ฟ้าหรือว่าราคาพุ่งปรี๊ดเท่า ada ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าคุณจัด xrp ไว้ในพอร์ตการลงทุนอีกเหรียญหนึ่ง ผมว่าคุณจะกระจายความเสี่ยงของคุณได้ในสิ้นเดือนนี้นะครับและ XRP ไม่ได้เกิดเรื่องของการเทขายอย่างแน่นอนนะครับไม่ได้เกิดเรื่องการเทขายอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่านักลงทุนก็มองแล้วแหละว่าเหรียญต่อจาก ADA กับต้องควบคู่ไปกับ XRP นะครับอย่างแน่นอนนะดังนั้นผมเชื่อเลยว่า XRP เนี่ยเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ ถ้าเกิดใครลองสะสมเนี่ยก็อาจจะได้ราคาดีนะครับก็ต้องลองดูนะเพราะทุกอย่างมันมีความเสี่ยงนะครับผมบอกประมาณนี้แหละสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยและให้เดาราคากันดีกว่าว่า xrp สิ้นเดือนนี้นะครับราคาเนี่ยจะถึง45บาทหรือเปล่านะครับ45บาทกด1 หนึ่งนะสี่สิบห้าบาทนะครับสองคือราคาไม่สามารถไปถึง4ี่สิบ้าบาทได้นะครับฉนั้นลองติดตามดูนะครับลองติดตามดูนะนะครับฉะนั้นลองดูว่า XRP เนี่ยจะไปได้ไกลขนาดนั้นแต่ผมเชื่อนะว่าไปได้ไกลเพราะว่าผมตามข่าวต่างประเทศอยู่หูยประมาณวันสองวันนี่แล้วเนี่ย ข่าว xrp มาประมาณห้าข่าวแต่เผอิญว่า xrp เนี่ยมันมีปัญหากระเสกอยู่ข่าวมันเลยไม่ดังเท่า ada นะครับแล้วก็มันคงเป็นเหรียญที่ซ่อนความมั่งคั่งของท่านไว้ก็ได้นะครับเป็นไปได้เหมือนกันฉะนั้นวันนี้เราก็ไปรับชมในตัวนี้ด้วยกันนะครับเดากันหนึ่งหรือสองนะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมหวังว่า ท่านผู้ชมนะครับจะให้กำลังใจช่องของเรามากยิ่งขึ้นฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดตะด้ายกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามและสุดท้ายนะครับเรามีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นบล็อกดิจิตเฟซบุ๊ก u ูทูบหลายกลุ่มโดยเฉพาะหลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ก็สามารถเข้ามาได้เลยเพราะในกลุ่มนั้นนะครับก็จะมีที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนนะครับให้กับท่านเนี่ยก็สามารถเข้าจะไปเข้าไป ถามได้นะครับหาอาจารย์หาที่ปรึกษาหรือจะหาเพื่อนนะครับเน้นย้ำนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเข้าไปเลยนะครับและสุดท้ายนี้นะครับเราก็จะไปในเรื่องของอเราอยากให้ท่านนะครับทักไปที่เพจหรือ facebook ที่เดียวนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะมันอัปเดตดีที่สุด แล้วผมจะส่งลิงก์ไปให้จะไม่เกินประมาณ3หรือสชั่วโมงแหละเดี๋ยวผมส่งลิงก์ไปให้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมหวังว่าช่องของเรานะครับจะขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยกันนะครับ2ที่มาคือออนซอนนะครับหคือออนซ n อนนะครับออนซอนเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยเหลือนะครับในหลายๆด้านเลยเป็นทั้งฟินเทคนะ เป็นทั้งธุรกิจด้วยคุณเข้าไปซื้อโรบอทของมันนะครับแล้วคุณน่ะจะสามารถได้เงินปันผลตามที่โรบอทมันคิดนะครับเงินปันผลนะ1 profit อีกหนึ่ง p t o f i t นะคือถ้าเกิดคุณซื้อโรบอทเนี่ยโรบอทน่ะจะช่วยคุณนะครับในการคำนวณแอาคำนวณน,นะครับเรื่องของรายได้ ผลได้ผลเสียเปอร์เซนต์โดยเฉพาะเหรียญคริปโตนะครับและหุ้นคุณจะเข้าไปซื้อหุ้นผ่านออนซอนก็ได้นะครับโดยที่คุณต้องเข้าไปฝากบนแพลตฟอร์มของออนซอนก่อนนะแล้วก็เข้าไปเทรดนะครับในเว็บไซต์ของออนซอนนะครับและคุณเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเว็บเทรดนะครับหรือกระดาน exchange อะชั้นนำของโลกได้เลยผ่าน เว็บไซต์นี้ผมแนะนำอย่างนี้นะครับและสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมในคลิปนี้ด้วยกันและผมหวังว่าช่องของเราจะมูนไปด้วยกันนะครับและ S.R.P ขอลุ้นนะครับที่ปีหน้ามูลสัทีเถอะนะครับ Go to the moon และสำหรับวันนี้นะครับพอร์ตการลงทุนของท่าน จะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ